นักเก็บเห็ดที่จะเข้ามาเก็บเห็ดในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองขอความร่วมมือจากทางอุทยานด้วยครับเพราะว่าให้มาเซ็นชื่อหรือว่าลงทะเบียนก่อนไปเก็บเห็ดครับเพราะว่าอยากได้ข้อมูลแล้วก็เก็บเห็ดแล้วก็ห้ามเข้าบริเวณห้องห้ามนับตั้งแต่ทุ่ง1ไปถึงทุ่ง5ห้ามเดินเข้านะครับเห็ดก็พอเก็บได้ก็เก็บไปแต่อย่าเข้าบริเวณห้องห้ามทางอุทยานครับขอแค่นี้แหละครับถ้าเข้าไปก็จะมีความผิดหรือการปรับกันเกิดขึ้นขอความร่วมมือทุกคนนะครับบอกต่อกันไปด้วยสวัสดีครับครับผมก็เป็นอันเข้าใจเนาะครับเนาะนี่แหละครับสำหรับท่านที่สิมาเก็บเห็ดนะครับบัดนี้เพิ่นทั้งอุทยานเพิ่นให้มาเซ็นซื้อครับทุกท่านครับมาเราก็มาเซ็นทุกมือนะครับด้วยจ้าแม่นครับลอกกาเขตห้องห้ามเขาก็จะไปของเพื่อนนะครับคือก็มีทุ่งบัวสวรรค์ล่ะครับตั้งแต่ทุ่งหนึ่งถึงทุ่งห้าเพราะว่าใกล้สิเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วครับเขาก็บ่อยากให้ธรรมชาติมันถึงทำร้ายเนาะครับเนาะเขาก็หาแต่ส่วนที่เขาหาล่ะครับส่วนใดที่เพื่อนห้ามเขาก็บ่ไปเนาะครับเนาะก็หวังว่าคนที่เบื้องคลิปลูกจ้างอิสระอยู่ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจตามนี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็พบพ่อกันอีกคือเก่าล่ะครับมื้อนี้ก็ได้พาพี่น้องมาหาเห็ดโอ้หมู่หวานนี่บ่หมานเลยครับคนหลายมื้อนี้จักสิเป็นจังไดดอกครับมื้อนี้ก็คนก็ค่อนข้างที่จะหลายเก่าล่ะครับแต่ว่าก็มานภัยมานมันคือเก่าล่ะเนาะต่างคนก็ต่างมาหาอยู่หากินกันไปล่ะครับเพิ่นก็อยากได้เฮาก็อยากได้แล้วแต่ผู้ใดสิมานเนาะครับมื้อนี้จังไดก็พุ่นล่ะครับรุ่นน้ำกันเมื่อเนี่ยรุ่นเงาๆว่าสีมานอีกบ่ไปครับพุ่นละเข้าไปมองเก้าพุ่นละมองใดบ่มีคนพุ่นละเฮาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาครับสำหรับมื้อนี้เฮาได้เป็นเห็ดหยังเป็นเห็ดเพิ่งครับเพิ่งนี่ครับนี่จ้ะชุดแรกแหกหมานเฮาเป็นเห็ดเพิงครับเป็นเห็ดเพิงเข่าเห็ดทานครับบ่น่ะเห็ดทานเลือดมั้งเนี่ยลงก่อนครับได้เป็นเห็ดทานครับเห็ดแดงเห็ดกอครับเห็ดกอเริ่มออกแล้วครับนี่ครับมีแค่นี้พอเห็ดละงกแล้วครับอีกอ
ับยังเหลือรอดอยู่เนาะไปครับมาเลยครับดวงหนึ่งงามๆเลยยังไรเนี่ยเพิ่งแดงครับครับเพิ่งแดงงามๆมันเห็ดอย่างมะลิดีท่ะครับมันคือเห็ดเพิ่งไข่นี่แหละครับเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนอยู่ตั้งใต้นั่นครับเห็ดเพิ่งไข่หรือครับดอกงามอยู่เห็ดยังเห็ดแดงอีกแล้วครับเห็ดแดงนี่เขากำลังเกิดนี่ครับกำลังเกิดประมาณนู้นนี่เห็ดแดงอยู่ครับตอนนี้ก็ได้มาหอดปลาเห็ดแดงนี่รุ่นนะครับอยู่เห็ดแดงอีกคือเก่าแล้วครับเห็ดก้อแดงน้อยถ้ามือไปต้องเราต้องเอาด้วยครับเนี่ยดอกน้อยๆสั้นมันเหี่ยวครับถ้าเขาบ่เอาดอกน้อยๆเอาไว้ถ้าบ่ถึกมือสิบ่เป็นหยังครับเขาเอาไว้ได้ถ้าถึกมือเขาแล้วนี่ไปทั้งเหี่ยวเลยครับดอกน้อยๆเนี่ยบ่เอาครับนี่เหรอครับกำลังออกเห็ดนาเลยครับเห็ดหน้าว่าเห็ดนาเลยอ่ะเห็นปะเบื้องหนามแค่คักดูโอ้หนาเลยอ่ะหนามันเลี่ยๆอยู่ตัวหนาเลี่ยหรือหนามุมหนาเมาโอ้มันมืดอยู่เบื้องบ่เห็นนี่เหรอเห็ดยังเหรอครับเห็ดนาแลคือเก่าเหรอครับเนี่ยอ
เอาละครับเฮ็ดเพิ่งทานครับเอาเฮ็ดหน้าขาวยัก 2-3 ดอกก่อนครับดูนี่นะยังแดงๆครับมึงดูโอ้ละงกตัวเนี่ยโอ้พอละงกดงเหรอครับละงกเหลืองละงกแดงเปื่อนครับว่าเอาละครับเปื่อนข้าวโคตรเนาะเพียครับบัดเนี่ยนะครับพี่น้องเก็บแล้วคักๆละครับบัดเนี่ยโอ้นี่อีกดอกนึงนะครับลูกงอกนี่มันค่อนข้างที่จะกรอบนะครับมันฝังในดินเลิกตีนมันย่านเอาบ่ได้อยู่หรอกครับนะอันใดเอาได้เฮาก็จังเอาละครับละงกแดงนะครับเนี่ยหรือว่าละงกหงเหรอครับเขาสังเกตที่ขามันนะครับขามันที่เป็นแบบขาลายๆนะครับเพื่อนๆละงกแดงครับหรือว่าละงกดงเหรอครับหรือว่าละงกหงอันเดียวกันครับแล้วตะผู้เพื่อนสิเอิ้นเอิ้นจังได้กับบ่ผิดหรอกครับแล้วแต่ละพื้นที่บางเทื่อเพื่อนก็เอิ้นบ่คือกันเนาะถ้าเห็ดแปลกๆนะครับผมก็สิได้บอกซื้อถ้าเก็บอันใดมีเห็ดอันใดที่เฮาเก็บประจําอยู่อ๋อโหสร้างมันถดเนาะครับเนาะโอ้ครับมื้อนี้ก็งามๆอยู่ครับเห็ดหน้าขาวต่อครับเพิ่งอีกดอกนึงครับเพิ่งท่านด้วยครับนะขาดำๆนะครับเห็นมาเลยครับดอกงามๆอยู่ครับเห็นมาเลยโอ้เจ๋อครับเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งทานครับบ้านเห็ดอีหยังนะครับดอกบ่ใหญ่เลยเห็ดเพิ่งขมบ่น่ะครับเสียวมีอีกเห็ดเพิ่งขมก็เห็ดเพิ่งสมครับเห็ดนาเลครับช่วงนี้กินเห็ดนาเลไปก่อนนี่บ่นะครับดอกนึง
เห็ดนาแลอีกครับผึ่งขาลายครับดอกนึงดอกงามๆแล้วครับโอ้พอแล้วครับบ่เนี่ยเห็ดนาแลใหญ่ครับดอกบางใหญ่เลยครับเห็นหน้าแล้วจังได๋ว่าดอกใหญ่เถอะเดี๋ยวครับอีกดอกนึงโอ้งามเลยหน้าแล้วอีกคือเก่าแล้วครับเห็ดนาเลยอ่ะเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งทหารครับนะครับมันจีเป็นดอกขาเขียวๆดอกเขียวๆมันก็แล้วแต่บางอันก็ขาอาจจะออกขาวๆเนี่ยจักหน่อยนี่ครับ2ดอกเห็ดผึ่งข้าวดงผึ่งติดใบใหม่ติดงาใหม่คนยางเตะบ่เนี่ยละงอกขาวบานนึงงอกเหลืองครับจุ่มนึงผึ่งท่านครับมาพอดงเห็ดนาขาวแล้วครับเก็บเอาเห็ดนาขาวก่อนเนาะครับเนาะนะครับดอกงามเขาก็จะเอาแต่ดอกบางบางดอกมันถือฝนหรอครับมันอยากโซเนี่ยมันเอาบ่ค่อยได้ครับคัดเอาแต่ดอกงามๆเนาะครับเนาะช่วงครับช่วงนี้มันนั่นออกเป็นดงใหญ่เลยครับตัวดอกบางๆน้อยๆดอกบ่ค่อยหนาบ่ค่อยงามปานใด
มีดอกไงอยู่ครับทั้งสองดอกไงอยู่ดอกงามตาไม้เขาก็กำลังสานอยู่ครับบ่ทันได้แล้วอยู่บอกสร้างเพื่อนว่าให้เอาไงกว่านี้แต่เพื่อนเจ๊กสีสานน้อยซ้ำได้ให้หรอกครับกับบ่หูดอีกมือสองมือนี่ละก็สิได้เบิ่งกับตาไม้เขาล่ะครับพอเพื่อนก็นัดมือสองมือเนาะสำหรับพี่น้องว่าออกแต่กระต้าน้อยไม่เก็บนะมันมีซ้ำนี่เด้ครับซื้อมาให้ลูกจ้างอิสระติล่ะผู้ใดอยากให้ได้กระต้าไงบ่มีเนาะผมก็หาซื้อแล้วมีแต่ดักจ้อมๆดักจ้อมๆมันก็ล่มง่ายอะครับเวลาเขาตั้งซ้ำนี่แหละครับเหมือนแล้วเอาจะติดไปห่มไหมเนาะครับเนาะบัดเนี่ยข้าพ่อห่มหมานๆอีกเห็นแล้วครับละงกวางไว้นี่โอ้เสียอีก2จุ่มครับเดี๋ยวเอาจุ่มมันก่อนเอ้ยโอ้ยหัวหลุดจังไรเนาะมันอยากหลุดเนาะครับเนาะเอาบานบานเนี่ยสองบานบักใหญ่เลยครับมีอีกมูนึงครับตัวดอกบานครับ4บานมีจุ่มนึงน้อยๆอยู่หั่นครับเดี๋ยวเอาดอกนี่ก่อนดอกนี่ไงดอกบางใหญ่เลยทั้งใดล่ะเข้าไปนี่ได้บ่นี่บุกป่าเข้าไปนี่บ่เดี๋ยวไปเข้าทั้งพุ่นเนาะครับเนาะมาเข้าทั้งนี้แหละครับบ่นี เรียกใส่ละจ้ะจุ่มนะครับโอ้ยจุ่มมันก็ได้ดอกขาดมดมันอยู่ใต้ไม้ครับว่าอีกมูนึงเหรอครับยังเอียงอีกสองครับ
เห็ดตะไคร้นะครับเบิ่งนี่เห็ดอีหยังโอ้แต่ครับดอกนึงมันแก่แล้วครับบ่เอาเห็ดเผิงทานครับดอกบักใหญ่แล้วครับ2ดอกครับอยู่ข้างกันนะครับนี่ดอกนึงเห็ดนาขาวครับดอกงามเลยว่าเห็ดกอเหรอครับพอแล้วครับละโงกตัวเนี่ยละโงกอีกแล้วครับเดี๋ยวเอาจุ่มก่อนเนาะจุ่มหลังสูบรูปกับหลังงามๆครับท่านละงอกเหลืองครับดอกหนึ่งมันแย่เลยละงอกดงมาคักแน่เถอะหลอดมาได้จังไดอีกจุ่มนึงครับออกห่างๆหัวก็จะเริ่มออกบ่ดงเนี่ยครับทีละจุ่มอีกบานนึงครับเห็นแต่ขาวๆครับเอาได้บ่เนาะไปเบิ่งไปเบิ่งใกล้ๆก่อนครับเดี๋ยวโอ้ยเบิ่งทางนี้ก็ได้เอาได้บ่เนี่ยเอาได้อยู่ครับดอกขาทั้งที่ครับนี่เอาได้ป่ะนี่เออนี่เอาบ่ได้ครับเน่าเสียครับดอกเอาได้อยู่ยังน้อยๆนี่ก็ละงอกด้วยครับเนี่ยเห็ดนาเลยใหญ่ครับมีอีก2ดอกครับมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้ครับ
มื้อนี้ก็ถือว่ามีความหมานครับเนี่ยเต็มตายอีกคือเก่าล่ะครับมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้เฮาก็หมานก็เป็นเฮ็ดนาแลแล้วก็มีเฮ็ดละโงกครับเฮ็ดละโงกขาวละโงกแดงครับละโงกเหลืองก็ได้มา2ดอกแล้วก็สิเป็นเฮ็ดนาขาวเฮ็ดเพิงแน่เห็ดรวมล่ะครับมื้อนี้ก็เป็นแต่ส่วนมากเห็ดละโงกกับเห็ดนาแลครับ2ชนิดนี้สิได้หลายกว่าหมู่ครับเห็ดนาแลนี่เป็นเห็ดนาแลใหญ่ครับเนี่ยกินแซ่บครับเห็ดพวกเนี่ยเห็ดมื้อนี้เฮาก็คัดเอาแต่เห็ดที่แบบว่ากินแซ่บๆเลยเนาะครับเนาะเอาไว้ให้พี่ให้น้องเฮาผู้ที่สนใจล่ะครับผู้ที่เพิ่นทักเข้ามาล่ะครับก็ส่งตามคิวเด้อครับเห็ดก็ได้ช่วงนี้หาบ่ทันครับเพราะว่าเพิ่นก็มี FC เฮามาเพิ่นหาบ่ได้เฮาก็ให้เพิ่นแบ่งเพิ่นไปกินนําล่ะครับเอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องเฮาซํานี้ล่ะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ